BG และท่าเรือไม่เป็นดังคาดเลยครับประเดิมสนามเก็บได้แค่แต้มเดียวกับการออกไปเยือนเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวจะคุยกันหลังเกมที่ BG บุกไปเสมอโปลิสเทโร 2-2 แล้วก็ฝั่งของท่าเรือก็เสมอนครปฐมรวมถึงการพรีวิวในคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเกมวันเสาร์นี้ครับมาครับชาวตูดูบอลไทยครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะฮะเกมประเดิมสนามฟุตบอลไทยลีกนะครับเกม Friday Night นะครับก็โอ้โหเรียกเสียงฮือฮานะครับหลายเรื่องราวเลยไม่ว่าจะเป็นที่เกมนครปฐมนะครับพบกับการท่าเรือนะครับกับกลายเป็นว่าฝั่งของการท่าเรือออกนำก่อนนะครับสุดท้ายโดนพลิกกลับมานำ 2-1 แล้วก็มาไล่ตีเสมอได้2-2นะครับผมก็น่าจะเป็นเกมที่อึดอัดพอสมควรสำหรับการท่าเรือที่จะต้องตามหา1คะแนนก็ใช้คำว่าอาจจะเป็นการออกสตาร์ทที่ไม่สวยสักเท่าไหร่นะครับสำหรับการท่าเรือนะฮะ2 ประตูจากแฮมิลตันซัวเรสแล้วก็บาลอสทาเดลลี่นะครับแฟนท่าเรือว่ายังไงที่เกมวันนั้นแฟนนครปฐมว่าอย่างไรเพราะว่าเอาจริงๆก็ถือว่าเหนือความคาดหมายเหมือนกันครับกับการที่เปิดบ้านเกือบเอาชนะการท่าเรือได้เลยนะฮะแฟนๆของทั้ง2ทีมลองเลื่อนมาคอมเมนต์ซะหน่อยนะฮะแต่หลังเกมนึงที่ผมเองได้ไปอยู่ที่สนามนะครับนั่นคือเกมที่สนามบุญญาจินดานะครับเกมที่โปลิสเทโรพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับเกมนี้ไลน์อัพออกมานี่ก็น่าสนใจครับฝั่งของ BG เองก็จัดเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่เซนเตอร์อย่างเรนาโตเคเลชกับวิกเตอร์คาร์โดโซนะครับผู้สาประตูอย่างชัดชัยบุตรพรมแบ็กซ้ายนะครับเมื่อวานนี้ก็ใช้ทางด้านของอภิสิทธิ์โสรดาฝั่งขวานี่สันติภาพจันทร์ง่อมเองไม่ได้ลงนะครับไม่มีรายชื่อได้เจอที่สนามนี่ก็ทราบมาว่าไหลหลุดนะครับไหลน่าจะทำให้ผิดไหลฝั่งข้างซ้ายนะฮะหลุดแล้วก็มีอาการบาดเจ็บน่าจะช่วงสิ้นเดือนเลยครับกว่าจะกลับมาซ้อมได้นะครับก็หลุดจากการอุ่นเครื่องกับทางด้านของขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับเหมือนจะเป็นจังหวะปะทะกับทางด้านของซีเฟนลองจิวนะครับส่วนนักเตะคนอื่นๆที่ BG ส่งลงเมื่อวานนี้เรียกได้ว่าโอ้โหชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงกลางสารัตอยู่เย็นพิธีวัฒน์สุจิตธรรมกุลแล้วก็ชนาทิพย์สงกสินข้างบนชูศิลป์แดงดาครับแล้วก็มีทางด้านของเจนรบสัมภาวดีเซอร์ไพรส์หลายๆคนเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นอีกอร์เซเกเยฟแต่กลับกลายเป็นว่าแม่เป็น90นาทีที่ผมเชื่อว่าแฟนๆ BG น่าจะไม่ค่อยประทับใจสักเท่าไหร่เขาเรียกว่าเป็นเกมที่รูปแบบวิธีการยังคงไม่ลื่นไหลแล้วก็คาดหวังกว่านี้ผมว่าน่าจะใช้คำนี้ได้เลยนะครับว่าแฟนๆน่าจะคาดหวังมากกว่านี้เพราะว่าหลายๆอย่างก็ดูไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่หลังเกมเนี่ยโค้ชธงให้ข้อมูลนะครับแล้วก็การสัมภาษณ์ด้วยว่าเรื่องของการเพรสซิ่งจนทำให้เรื่องของพละกำลังเนี่ยหมดลงไปเยอะนะครับแล้วก็ยังคงเล่นไม่ได้ตามที่ซ้อมหรือวางแผนสักเท่าไหร่นะครับส่วนตัวผมเนี่ยจะใช้คำว่าต่ำกว่าที่คาดหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะจบสกอร์ของอีกอร์เซเกเยฟจังหวะจ่อๆก็ยิงไม่ตรงกรอบนะครับผมคนหนึ่งที่อาจจะโดดเด่นจากการนั่งดูในสนามนะครับผมให้ทางด้านของพาตริกกูสตาฟสันที่ถูกเปลี่ยนลงมาในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับว่าโอ้โหเรื่องของความฟิตความเร็วน่าสนใจเลยครับว่าถ้าใช้ข้อดีข้อนี้มาปั่นป่วนในเกมรุกนี้ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับหลายๆคนคงถามถึงเรื่องของฟอร์มของชนาธิปสงกสินด้วยความที่รูปแบบวิธีการเล่นหลายๆอย่างมันยังไม่ลงตัวชนาธิปก็ยังคงมีจุดเด่นเรื่องของการส่งบอลหรือการจับบอลแรกนะฮะแล้วก็พาบอลไปอยู่พื้นที่แดนที่3เนี่ยก็ยังคงเป็นจุดเด่นแต่ก็ยังไม่ได้มีไม้เด็ดอะไรแล้วก็เหมือนการปรับตัวผมว่ามันยังมีจุดเรื่องของการครอสบอลที่ไม่แม่นยำเกิดขึ้นหลายจังหวะเหมือนกันครับสำหรับชนาธิปสงกสินในเกมเมื่อวานนี้นะครับตำแหน่งอื่นๆโอ้โหก็กลายเป็นว่าก็ยังคงไม่สมบูรณ์แบบการหายจากเกมไปเลยของธีรศิลป์แดงดานะครับเจนรบสัมภาวดีที่พยายามจะใช้ลูกบูลูกอะไรก็ยังไม่แผงได้สักเท่าไหร่นะครับอีกอร์เซเกเยฟยังไม่เด่นนะครับหรือทางด้านของอัลวาเรสเฟรดดี้อัลวาเรสที่ถูกเปลี่ยนลงมาก็ยังไม่เด่นชัดสักเท่าไหร่นะครับไปจนถึงไรฮาร์สจวตโอ้โหหลายตำแหน่งครับต้องเรียกได้ว่าก็ยังไม่ดีในเกมเมื่อวานนี้แล้วคนที่ดีกว่าและทีมที่เหมือนจะเตรียมตัวมาเพื่อรับมือกับแผนของ BG ได้ดีกว่าคือฝั่งของโค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคจริงๆนะครับผมก็เป็น1แต้มแฟนๆของ BG แฟนๆของเทโรว่ายังไงเลื่อนมาคอมเมนต์แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาพรีวิวครับเกมค่ำคืนนี้กันหน่อยนะครับคู่วันเสาร์นะครับรวมถึง2เกมที่น่าจับตาดูฮะมาพรีวิวกันหน่อยแล้วกันครับ
เกมของวันเสาร์12สิงหาคมครับวันแม่แห่งชาตินะฮะไทยลีกมี2คู่นะครับมีอีสานดาร์บี้แน่นอนว่าเป็นขอนแก่นยูไนเต็ดกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับแชมป์เก่าไทยลีกแล้วก็เพิ่งเจอกันมาในช่วงของการปรีซีซั่นนะครับ6โมงเย็นครับฝั่งของเจ้าบ้านตลาดซื้อขายรอบนี้ก็ไม่ได้เสริมทีมอะไรมากมายนะครับแต่ก็ดึงนักเตะที่คุ้นชื่อกลับมาเยอะพอสมควรนะครับเกมนี้เนี่ยคาดว่าโค้ชบอยปฏิพัทธ์รอบรู้นะฮะน่าจะใช้ต่างชาติ3คนใหม่นะครับอย่างเบรนเนอร์สตีเฟนลองจิวแล้วก็ลอซิมิคาราบูเอ้นะครับลงสนามพร้อมกันนะครับส่วนฝั่งของผู้มาเยือนปราสาทสายฟ้านะครับในช่วงก่อนเปิดลีกเนี่ยดูเหมือนว่าบรรยากาศในทีมก็จะไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่หลายคนคงจับตาดูไปที่การคุมทีมข้างสนามของมาซาฮาดะอีชิอิว่าสีหน้านะครับภาษากายหรือบทบาทของเขาจะมากน้อยแค่ไหนนะครับหลังจากโดนกระแสข่าวลือนะครับว่าโค้ชมาซากับทีมจะถูกปลดจะอะไรนะครับหรือแม้กระทั่งจะมีการเข้ามาของอาร์เธอร์ปาปาสที่เป็นผอ.เทคนิคของทีมนะครับจะเข้ามารับหน้าที่คุมแทนเกมนี้หลายคนคงจับตาดูไปที่และเชื่อว่าฝ่ายถ่ายทอดสดเนี่ยน่าจะการตัดภาพภาษากายของทีมงานของบุรีรัมย์เยอะเป็นพิเศษแน่ๆนะครับซึ่งความพร้อมของบุรีรัมย์นะครับคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง2ตำแหน่งนะครับจากการแพ้ทูแบงคอกนะฮะนั่นคือตำแหน่งปีกแล้วก็แบ็คนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยน่าจะได้เห็นนิโคลาส คาร์โดโซถ้าไม่มีอาการบาดเจ็บนะดีไม่ดีอาจจะได้รับโอกาสด้วยในเกมนี้นะครับส่วนแบ็คขวาดูจากอาการบาดเจ็บของกัปตันต้นนฤบดินทร์ วีรวัฒน์โนดมนะครับที่มีการใส่ตัวซัพพอร์ตตรงบริเวณหัวเข่านะครับที่น่าจะมีอาการบาดเจ็บรวมถึงบริเวณตาซ้ายด้วยนะครับก็อาจจะเป็นโอกาสของสุภพรปินากาตาโพแบ็คขวาจากเมืองทองได้ประเดิมสนามในไทยลีกเกมนี้สกอร์ที่คาดเนี่ยผมยังเชื่อว่าคุณภาพของบุรีรัมย์น่าจะดีกว่าแต่ผมว่าอาจจะไม่ง่ายเหมือนเกมอุ่นเครื่องเพราะนั่นคือการเล่นในบ้านด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของโมเมนตัมของทีมด้วยนะครับเกมนี้ผมยังเชื่อว่าบุรีรัมย์น่าจะสามารถเก็บชัยชนะได้แต่ไม่ขาดแน่นอนนะครับผมอีกคู่หนึ่งนะฮะคู่ดึกหน่อยนะครับ1ทุ่มวันเสาร์นะครับอุทัยธานี FC น้องใหม่นะครับพบกับแบงคอกยูไนเต็ดนะครับดีกรีแชมป์ไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพล่าสุดนะครับฝั่งของเจ้าบ้านอุทัยธานีนะครับตลาดซื้อขายรอบนี้นะฮะกับการเลื่อนชั้นขึ้นมาก็เปหนักอยู่เหมือนกันนะครับจัดมาเกือบทุกตำแหน่งนะฮะรวมกว่า10กว่าคนเลยนะครับไม่รู้ว่า11ตัวจริงจะออกมาหน้าตาแบบไหนเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือถึงแม้จะเสริมเยอะแต่ชื่อชั้นของผู้เล่นหลักๆทีมเสริมมาเนี่ยมีตั้งแต่อองทูนะครับการยืมตัวอิราฟานดอเลาะนะครับสุมัญญาปุริสายนะครับก็เป็นนักเตะที่มีประสบการณ์ในไทยลีกมาแล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีการผสมระหว่างนักเตะดาวรุ่งแล้วก็ตัวเก๋าทำให้เป้าหมายการรอดตกชั้นและการจะเป็นน้องใหม่ตัวแสบก็มีโอกาสเกิดขึ้นเหมือนกันถ้าโค้ชโดจูนทีมได้เร็วนะครับผมซึ่งเอาจริงๆฝั่งของอุทัยเนี่ยเป็นโจทย์นึงที่ทีมน้องใหม่ไทยลีกประสบปัญหากันอย่างบ่อยมากนะครับคือการทุ่มซื้อนักเตะมาเยอะมากนะฮะและปรับจูนทีมไม่ได้ต้องดูว่าโค้ชโดเองจะทำให้อุทัยประกอบร่างนักเตะใหม่ๆรวมแล้วไม่เขินได้หรือไม่ตั้งแต่เกมแรกนะครับผมฝั่งของผู้มาเยือนเนี่ยมีการเสริมทัพมาแค่3คนนะครับไม่ว่าจะเป็นบุญทวีเทพวงศ์บาเซลดราดี้นะครับแล้วก็อามาดูสุคุน่านะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่า2นักเตะตัวใหม่ก็น่าจะยังคงไม่มีชื่อในเกมวันนี้นะครับน่าจะยังคงใช้วิลเลนโมต้ามามูดดาฮัดดานะครับแล้วก็เอเวอร์ตันกอนคาเวสใน3ตำแหน่งของต่างชาตินะครับผมซึ่งดูแล้วเนี่ยหน้าตา11ตัวจริงเนี่ยคาดว่าน่าจะยังคงเป็นชุดใกล้ๆเคียงนะครับและแทบจะเป็นชุดเดียวกับการที่เจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในเกมไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพนั่นเองนะครับสกอร์ที่ผมคาดผมว่าเกมนี้ดูเหมือนกับแบงคอกน่าจะมีแรงฮึดจากเกมไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพนะครับโมเมนตัมของการเล่นร่วมกันเป็นทีมนะครับแล้วก็เรียกว่าความพร้อมของการที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะกับทีมที่เปลี่ยนแปลงเยอะมากๆผมเชื่อว่าเกมนี้ก็น่าจะเป็นทีมเยือนเอานะอย่าไปเชื่อมันมากครับเมื่อวานนี้มันก็คิดว่าทีมเยือนดีวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นวันของทีมเยือนลองแก้ตัวอีกสักวันดูแล้วกันนะฮะนี่คือการพรีวิวของเกมคู่วันเสาร์ครับเดี๋ยวเช้าวันพรุ่งนี้เรามาเก็บตกของเกมวันเสาร์แล้วก็รวมถึงการพรีวิวเกมวันอาทิตย์และวันจันทร์เผื่อไปด้วยเลยแล้วกันนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ครับและอย่าลืมฮะเริ่มมาคอมเมนต์หลังเกมกันหน่อยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ